ดีทุกท่านนะครับกาลุงนะครับพี่ยังลุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะตั้งแต่เช้านะครับคนก็ได้เดินทางไปที่อำเภอบรณีวาสนะครับเพื่อที่จะไปให้กำลังใจนะครับบ่าวนุนะครับซึ่งเป็นลูกชายพี่เสือนะครับลูกชายคนแรกของพี่เสือนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่บ่าวนุ๊กนะครับจะมีโอกาสที่จะไปรับใช้ชาตินะครับ2ปีนะครับก็เป็นวันนะครับวันแรกนะครับของการคัดเลือกทหารเกณฑ์นะครับเข้าประจำการนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับบ่าวนุนะครับได้รับการจับนะครับจับสลากนะครับฉลากนะครับแดงดำนะครับใบแดงใบดำนะครับหลังจากได้รับใบสด43นะครับ B1 ประเภท1นะครับก็เข้าไปรอคิวนะครับเพื่อที่จะวัดดวงนะครับจับใบแดงใบดำปรากฏว่านะครับอยากให้ได้ใบแดงนะครับแต่ไม่ได้ได้ใบดำปรากฏว่าบ่าวนุยก2มือเลยครับนะไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจยก2มือนะครับแต่มีการเน็ตเพื่อนๆนะครับรุ่นเดียวกันว่าพวกห้าวๆกันนะคนที่พวกห้าวๆเข้าไปนะเจอใบแดงหงอยกันเลยไง เป็นเน็ตเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกนะครับเนี่ยเฮแรกนะครับหมอนุ่มใบดำนะครับนะครับก็รับสด43นะครับดำนะครับมีประเภทหนึ่งนะครับได้เก็บหลักฐานไว้นะครับเพื่อในการสมัครงานนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับสวัสดีครับป้าลุงนะครับคุณพัชรีนะครับมียาบางทียาพาดินเดียวก่อนน้องสมุยลุงปีนหาเลยอู้ตายแล้วลุงจะ45แล้วนะครับนะผ่านมา23ปีแล้วนะครับที่ลุงพลได้ไปกินอาหารนะครับเฮียที่2นะครับไหนๆก็ถามแล้วเนาะเฮียที่2ก็สมัยตอนที่ลุงพลเองได้เข้าไปรับนะครับมาเรียกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปรับใช้ชาตินะครับเข้าไปประจำการนะครับก็จะมีทบ1ทบ2ทบรร3ทร4นะครับแล้วก็ทหารอากาศนะครับทหารอากาศจะไม่เยอะนะครับปีหนึ่งไม่เกิน5ท่านในแต่ละวันนะครับก็น่าจะไม่เกิน20ท่านหรือ20คนนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆก็20คนนะครับให้เขียนมาก็20ท่านนะปีดีลุงพลครับนะครับปรากฏว่าวันนั้นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับ200กว่านายนะครับ200กว่านายนะครับแต่ก็ต้องการทหารเกณฑ์อยู่ที่80นะครับ80ท่าน80คนนะครับก็ในระหว่างที่เข้าแถวเหมือนบ่าวนุ๊กวันนี้ครับเข้าแถวนะครับเพื่อที่จะรอคิวนะครับวัดดวงนะครับจับใบแดงใบดำปรากฏว่าเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับเดินไปข้างหน้าเนี่ยใบแดงนะครับจนใจลุงพลเนี่ยตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมนะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวนะครับในใจอยากเป็นทหารในใจลุงพลอยากเป็นทหารนะครับเพราะว่าลุงพลตอนนั้นลุงพลจบแค่ประถมศึกษาปีที่6นะครับในใจคิดว่าถ้าติดทหารนะครับถ้าได้ใบแดงนะครับก็จะมีโอกาสได้เรียนต่อนะครับ
พราะเท่าที่รู้มาก็เข้าไปในค่ายก็จะทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในค่ายนะครับหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปรับราชการนะครับเกณฑ์ทหารเกณฑ์2ปีนะครับถ้าจบป.6ก็จะได้เรียนต่อม.3 ม.6 อะไรตามลำดับในระหว่างที่เข้าไปประจำการ2ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปแล้วเราต้องการสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับเท่าที่รู้มาตอนนั้นนะครับสมัยนั้นนะครับแต่สมัยนี้ลุงพลไม่รู้นะครับว่ายังมีหรือเปล่านะครับประเภทเรียนไม่จบม.3 นะครับอาจจะมีการเทียบจบอนุปริญญาหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็มันผ่านมา23ปีแล้วนะครับลุงพลก็จับได้ใบดำนะครับใบดำเหมือนกันนะครับพอเพื่อนข้างหน้าเอาไปแล้วครับ3แดงนะครับมาถึงลุงพลก็เป็นใบดำนะครับเพื่อนข้างหลังอีกคนนึงก็ใบดำนะครับแล้วก็ไล่ไปก็แดงไปเรื่อยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสดีของเพื่อนครับที่ได้รับใช้ชาติส่วนลุงพลเองก็นะก็ผิดหวังนะครับผิดหวังอยากได้เป็นทหารก็ไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งดีนะครับได้รับเลือกเข้าเป็นทหารเกณฑ์นะครับประจำการนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของลูกผู้ชายนะครับที่ต้องเข้าไปรับใช้ชาตินะครับทหารเกณฑ์ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับ3เดือนแรกเท่าที่รู้คือ3-4เดือนแรกก็จะเข้าไปฝึกนะครับฝึกความอดทนนะครับของร่างกายนะครับฝึกทุกอย่างนะครับพอหลังจากนั้นก็อยู่ดูแลนะครับประจำการในค่ายนะครับทบ1ทบ2นะครับทร3ทร4ทหารเรือนะครับนะคุณวัชรินทร์ออกไปคุณนงกรอ้อมอะไรเอ่ยให้เข้าใจนะครับถ้าใครไม่อยากเป็นทหารเดี๋ยวผมจะแนะวิธีให้ครับด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยจับใบดำใบแดงมาถ้าใครไม่อยากเป็นทหารให้จับใบดำนะครับฮ่าฮ่าโอ้ยตายแล้วคุณบนดอยนะครับโอเคครับนะโอ้คุณมากนะครับให้จับใบดำที่ว่างั้นเนาะจับไปครับดีใจกับบ่าวนุค่าครับคุณอะไรครับเนี่ยสายใจหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะครับที่ทำไมคอมเมนต์ค่อยไม่ไหลเนี่ยอ๋อนะครับสวัสดีกดให้แล้วค่ะลุงมาสู้ๆนะคะนั่นนะครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะครับในพายุฝนนะครับก็มีทั้งลูกเห็บนะครับมีทั้งฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับฟ้าคะนองเยอะแยะนะครับฟ้าลังฝนมันก็อาจจะดีนะครับนะครับมันจะฝนตกแล้วนะครับสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากนะครับอ่านไม่ทันขออภัยนะครับคุณม็อกดำสตอรี่นะครับเอาอ่านผิดขออภัยนะครับคุณประหยัดนะครับคุณช่างล่านะครับงานไม้นะครับคุณประหยัดโพชิชัยนะครับว่าไงครับครับผมนะครับผู้ชายมานี่ผู้ชายมาน้ำมนต์มาสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนะทำอะไรครับไม่ต้องแกะเคสลูกไม่แกะครับเดี๋ยวให้แม่ไปใส่มันคนรุ่นลูกมันคนละรุ่นครับคนละรุ่นครับครับเดี๋ยวให้แม่เปลี่ยนให้แม่เปลี่ยนให้ครับแม่ได้ก่อนครับกินข้าวยังหรอกินข้าวยังยังกินไหมกินป่ะเมื่อกี้พี่น้องยุงเอานั่นมาแหนมเนื้อกินแล้วกินป่ะมีอะไรน้องกินมั้งน้องบอกอยากกินข้าวนะกินไหมล่ะไปดูเรื่องกับข้าวให้น้องเลยลูกไม่นอนเลยยุงชอบพูดเพราะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพูดแบบนี้ครับนะครับมีคำหยาบคายบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะของคนที่ตัดทางโลกไม่ได้เนาะก็ไม่มีใครที่จะพูดเพราะได้ตลอดเวลานะครับนอกจากคนที่ฝึกเป็นวิทยากรหรือฝึกเป็นวิทยากรเนี่ยครับจะใช้คำที่ไพเราะนะครับเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นคำพูดสากลนะครับ
ถ้าเป็นคนบ้านๆแบบลุงพลก็พูดแบบนี้ครับนะครับมีคำสุภาพบ้างไม่สุภาพ